แล้วก็พูดถึงคลิปที่เป็นไวรัลในโลกโซเชียลเมื่อวานนี้ให้ดูในข่าวเป็นข่าวแต่นี่มาดูอีกเวอร์ชันหนึ่งก็คือเหตุการณ์ในระหว่างพิธีเปิดโอลิมปิกขบวนพาเหรดทางน้ำอ่ะในระหว่างที่เรือของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจอดอยู่แล้วเรือไทยเนี่ยแล่นมาปรากฏว่านักกีฬาสหรัฐอเมริกาก็ตะโกนทักนะเรือไทยนะ I love your food เนี่ยคือคนนี้อันนี้อาเซียนสกายไลน์เนี่ยเอาคลิปนี้ไปลงด้วยนะนะเดี๋ยวลองดูบรรยากาศคลิปนี้That's a cool boat. Yeah, boat. That's a cool boat. That's a cool boat. That's a cool boat right there. Oh, Thailand. Whoa. Thailand. What up, Thailand? I love your food. Look at that more. I would assume they would also. A lot of security here, too. A lot of security. Tight ship.เดี๋ยวชมเลยอ๋อไทยแลนด์เหลือไทยแลนด์นักกีฬาไทย I love your food ทักทายซะหน่อยทักทายกันนี่ทักทายคนทักทายอาหารชอบอาหารก็เป็นภาพจำละค่ะอาหารไทยอันนี้คือนักกีฬาทีมชาติสหรัฐนะค่ะคืออันนี้เป็นการตอกย้ำเลยนะว่าอาหารไทยเนี่ยคือซอฟต์พาวเวอร์คือเป็นที่จดจำของต่างชาติจริงๆนี่นักกีฬาทีมชาติสหรัฐนะค่ะอย่างแรกเห็นธงชาติไทยอาหารไทยมาก่อนเลยเอ้ I love your food นะนี่ถ้ามาเที่ยวไทยจะพาไปกินบรรทัดทองแล้วไม่ใช่แค่คนเดียวไม่ใช่แค่สหรัฐฝรั่งทั้งตะวันตกนักท่องเที่ยวเอเชียเดินทางมาเที่ยวไทยหลงไหลอาหารไทยแทบทั้งนั้นมาก็ต้องลองทานดูจากอะไรฮะดูจากคลิปดูจากเพจต่างๆดูจากอินฟลูนักท่องเที่ยวนะฮะอย่างเช่นคลิปนี้นี่เข้ามาชิมอาหารแล้วอาหารไทยมีหลากหลายคืออันนี้คืออาหารไทยแบบท้องถิ่นด้วยนะอาหารเหนือนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอาหารเหนือนะฮะน้องไม่เห็นอาหารเลยค่ะตอนนี้นี่มีต้มมีลาบนะแล้วดูว่ามันเป็นอาหารแบบกึ่งกับแก้มนะนะคือฝรั่งเขากินแบบนี้แล้วทุกวันนี้ก็ไม่ได้ติดแค่ว่าต้มยำกุ้งอาหารไทยแกงเขียวหวานอะไรพวกนี้แกงเขียวหวานไม่ใช่แล้วนะเขาไปถึงขั้นอาหารท้องถิ่นกันแล้วอ่ะแล้วกินแบบว่าอร่อยอร่อยฮะนี่เหมือนปากเป็ดปากเป็ดนะภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเมาดักปากเป็ดแล้วส่วนใหญ่นะถ้าใครที่ทำติ๊กต็อกนะคะแล้วสามารถทานเผ็ดได้ทานอาหารไทยแท้ๆได้เขาจะภูมิใจมากเลยนะว่าเฮ้ยเขาทานเผ็ดได้ดูนี่มีปั้นข้าวเหนียวด้วยเห็นไหมมีปูนะจิ้มน้ำปลาอีกเนาะเป็นอย่างเงี้ยตับหวานนี่เขาบอกเขาเรียกทับสับเลยตับหวานAnd it's grilled as well. I'm going to try the pig's tongue with a bit of the dipping sauce. น้ำจิ้มแจ่วค่ะเห็นไหมกินน้ำจิ้มแจ่วเลยนะทุกวันนี้ค่ะแล้วไม่ใช่แค่ชาติตะวันตกครับนะชาติเอเชียเนี่ยนะนี่ชอบอาหารไทยมากนะโอ้ยน่าทานนี่เป็นญี่ปุ่นค่ะชาวญี่ปุ่นใช่เป็นโอ้ยอันนี้เป็นอินฟลูอีกคนหนึ่งอะไปติดตามเขาได้ฮะเหล่านี้เอ๊ะรักเมืองไทยกันทั้งนั้นพวกเนี้ยอย่างน้อยก็รักอาหารไทยอ่ะจริงๆคนญี่ปุ่นนี่ชอบอาหารไทยเยอะเหมือนกันนะพี่ชอบผู้หญิงไทยด้วยแกงเขียวหวานผัดไทยเนี่ยญี่ปุ่นเขาชอบโอ้นี่นะแล้วทั้งชายทั้งหญิงแล้วทุกวันนี้คนนี้เขากินอะไรพอมาถึงขั้นนี้แล้วกุ้งแช่น้ำปลาเออใช่ใช่กุ้งแช่น้ำปลาน้องกำลังนึกอยู่เมนูนี้ดูฟับคือกินอาหารแบบที่มันไม่ใช่อาหารทั่วไปอ่ะมันเป็นอาหารที่กินยากสำหรับคนไม่คุ้นลิ้นอ่ะแต่เขากินกันปกติแล้วทุกวันนี้แล้วอัพเวลอีกหนึ่งนะอันนี้กุ้งแช่น้ำปลานะวันหลังเธอถ้ามานะเชิญกุ้งอีกแบบนึงฮะนี่ตามาครั้งนี้ cobain makan udang hidup waduh kayak gimana อย่างนี้เลย udangnya itu ukuran kecil dan fresh banget tuh lihat udangnya masih goyang goyang gitu กินแบบนี้มันมีหลากหลายสิได้ปะแค่ segini ya อันนี้กุ้งโคโยตี้กุ้งเต้นสําหรับบุ้งฮัสไทยแลนด์ terus cara makan ยังไม่ตายนะครับอย่างจริงๆคนไทยบางคนยังไม่กล้าทานเลยน้องก็ยังไม่กล้าทานเลยน้องก็ยังไม่กล้าทานเลยมันจะกระโดดอยู่ในปากตกตักตกตักตกตักมันจะสดิกิแต่ไม่เหมือนกับลูกอ่ะอย่างพี่ทานมั้ยโอ๊ยจะเหลือแล้วฮะจริงเหรอกินที่เป็นคนแบบนี้เหรอเออกินหมดอ่ะ cobain makan udang hidup waduh kayak gimana
street food heaven อันนี้บรรยากาศ street food ฮะ street food heaven ก็คือบรรทัดทองที่กำลังมาแรงเยาวราชอย่างเงี้ยนะที่ดังอยู่แล้วอ่ะแล้วก็บรรทัดทองนี่วันก่อนเห็นผู้ประกาศท็อปนิวเราก็ไปกับทีมงานนะไปกินกันที่บรรทัดทองรายการนะครับก็เคยไปทำฮะที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนสื่อหลากหลายเนอะเพราะฉะนั้นI love your food เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาที่เราควรภูมิใจและรักษาไว้ให้ได้แล้วจำได้ไหมแอดโฆษณาของ Apple น่ะที่มาเมื่อสัปดาห์ก่อนนะล่าสุดค่ะปรากฏว่ามีฝรั่งที่รักเมืองไทยมาเถียงแทนเพียบเลยนะคือมันมีประเด็นดราม่ากันอยู่ว่าภาพที่นำเสนอเนี่ยบรรยากาศมันชวนให้เข้าใจไปว่าประเทศไทยเนี่ยมันดูแบบมีแต่แบบนี้โบราณดูไม่สะอาดอย่างเงี้ยแต่จริงๆประเทศไทยยุคใหม่มันทันสมัยจะตายฝรั่งเนี่ยเขามาเถียงแทนนะอย่างเช่นคนนี้ฮะคนนี้ก็ทำคลิปเลยไอ้แบบนี้มันการดูหมิ่นประเทศไทยนะเขาบอกเขาเป็นทีมประเทศไทยเลยตั้งตัวเองเลยนะเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ฮะ Why has Apple disrespected Thailand and the Thai people? Or should I say Sawat tea? So first of all, it's not Sawat tea, it's Sawat tea. Your ex-wife? Worse chap. So you see how they've tried to make the airport look like it's proper crowded and cramped and sweaty and horrible and dirty with a certain lighting, when actually this is what an airport in Thailand looks like. In Don Mueang Airport. Look how quiet it is here. Please take us to the Sunrise Paradise Resort. Well, there's not a single taxi in Bangkok that looks like that. They're trying to make it look stupid, trying to look down on the people, trying to make them look stupid, when this is how you will experience a taxi drive in Bangkok. Oh, I feel nauseous. I feel hot. Is there even AC or a bathroom? Like, this is super degrading. Like, is there AC? Is there a bathroom? Like, what are you trying to say? What image are you trying to portray of Thailand? Like, look at this. This is a public bathroom in Thailand. อันนี้คือตามแก้ทีละเม็ดทีละเม็ดนะเพราะประเทศไทยไม่ได้มีแต่ในนั้นนะทุกช็อตแต่จริงๆเนี่ยก็เข้าใจเจตนาแอปเปิลนะคือเขาเป็นหนังไงนะเขาพยายามจะพรีเซนต์ว่ามาใช้ทำงานอยู่เมืองไทยได้ไงแต่ที่พักก็ไม่แพงอย่างนี้ไงเขากำลังจะสื่อแบบนั้นแต่ว่านี่คือคนต่างชาติบางส่วนที่เห็นว่าโอ้ยเมืองไทยมันมีเจ๋งกว่านั้นตั้งเยอะก็เลยออกมาเถียงแทนแล้วพี่คนนี้นะแกทำคลิปเกี่ยวกับเมืองไทยเยอะแล้วมีอีกคลิปนึงที่น่ารักมากแกไปแถวๆอัมพวาเนี่ยปรากฏว่าหลงทางพี่มอเตอร์ไซค์พาไปส่งดูพี่มอเตอร์ไซค์ค่ะนะกว่า25นาทีไม่คิดตังค์ด้วยนะพาไปส่งจนถึงที่ฮะแกเลยชื่นชมมากคนไทยโอ้โหมีน้ำใจมากนะนี่ไปถึงไปผิดที่นะแล้วไปยังไงต่อทีนี้ก็มีมอเตอร์ไซค์นะพาเดินทางนี่เขาก็เลยประทับใจเมืองไทยมากครับนี่เสน่ห์ของเมืองไทยเห็นไหมนะTikTokพี่คนนี้เนี่ยใครสนใจไปติดตามได้นะเนี่ยสถาปนาตัวเองเป็นทีมไทยแลนด์แล้วก็ประเด็นหนังนะแอดของ Apple เนี่ยก็มีคนในโลกโซเชียลทำคอนเทนต์นะเพื่อที่จะเถียงเนี่ยเขาทำมุมมองที่ต่างกันไงคือมันมีหลายแบบด้านล่างคือโฆษณาแอปเปิลแต่ด้านบนเนี่ยบรรยากาศการท่องเที่ยวแบบสบายๆสะดวกสบายนะเทคโนโลยีล้ำนะครอบคลุมหมดก็มีเห็นไหมก็เอานักท่องเที่ยวชาวเอเชียที่มาแล้วประทับใจนะแล้วก็เป็นคลิปการท่องเที่ยวเมืองไทยสวยๆมาเทียบกันแต่ย้ำนะอย่าง Apple เนี่ยเขาเน้นว่ามาที่เรื่องราวของหนังโฆษณาเขาไงมาเมืองไทยแล้วก็ทำงานด้วยนะโดยใช้อุปกรณ์ของ Apple ก็นะเพื่อพรีเซนต์ว่าประเทศไทยนี่ก็เฮ้ยมันก็เชื่อมต่อได้นะเข้าถึงได้หมดนะแล้วก็ที่พักก็เอื้อมถึงอย่างเงี้ยนะก็เลยพรีเซนต์ออกมาลุคนั้นนะนะแต่ว่าคนอื่นๆที่เขานำเสนอก็มาท่องเที่ยวไหมค่ะนะอย่างน้อยสิ่งที่ประสบความสำเร็จนะจากโฆษณาชุดนี้คือคนพูดถึงเยอะครับคนพูดถึงเยอะแต่จากมุมมองที่ต่างกันนะใช่ไหมมุมหนึ่งคือโอ้ท่องเที่ยวสบายใจมีความสุขนะฮะแล้วก็อีกอันนึงเป็นการกึ่งๆผจญภัยอะค่ะนะเนี่ยแล้วก็มีหลายคลิปเนี่ยส่วนคลิปนี้ข้างบนเขาก็ทำให้เห็นว่า
โอ้โหกรุงเทพยุคใหม่ดูสิเขาอลังการขนาดไหนประเทศไทยยุคใหม่ค่ะนะสะอาดสวยงามทันสมัยไฮเทคซีวิไลนะไม่ใช่แอร์อัดร้อนอบอ้าวอย่างเดียวมีแต่ปัญหา108ไม่ใช่นี่คือมุมมองที่แตกต่างกันนะค่ะวิดีโอจาก Apple แล้วก็Thailand 2024นี่อันนี้เป็นคลิปส่วนใหญ่ที่เป็นอินฟูต่างชาตินะที่ทำนะนะเพื่อที่จะเถียงแทนค่ะนะว่ามุมที่เขาสัมผัสเนี่ยโอ้มันมีอีกหลายมิติซึ่งดีทั้งหมดนะผมว่านะค่ะทำให้เห็นความหลากหลายฮะของเมืองไทยของกรุงเทพมหานครนี่ของ Apple เนี่ยก็ดีว่าเออมันเมืองไทยเราก็เชื่อมต่อได้หมดระบบเครื่องโครงข่ายโทรคมนาคมด้านบนนี้ก็สวยฮะนะทั้งวัดวังเก่าๆนะสวยงามนะสถานที่ต่างๆผู้คนตึกรามที่ทันสมัยก็มีฮะอาจจะไม่ใช่ภาพจำสำหรับหลายคนนะนะก็ลองดูในคลิปนี้นี่ฮะคือเมืองไทยหรือว่ากรุงเทพเราเองเนี่ยก็มีมุมที่ทันสมัยนะผสมผสานค่ะหลากหลายคือเราก็มีสิ่งใหม่ๆที่สร้างมาในยุคเรานะค่ะที่จะเป็นสิ่งให้ลูกหลานรุ่นต่อไปเนี่ยเราได้จดจำบ้างอ่ะค่ะนะมีแลนด์มาร์คใหม่ๆอ่ะนะฮะแต่มันก็ต้องอิงกับธุรกิจในยุคใหม่ใช่ไหมถ้ามายุคเดิมเนี่ยก็เป็นสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยท่านทำไว้ให้นะแล้วก็สถาบันศาสนาอย่างเงี้ยนะทำไว้วัดวังอ่ะแต่ยุคใหม่ก็คือของเอกชนทั้งนั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะมีของภาครัฐที่กำลังสร้างอยู่ก็เช่นสวนอุทยานเฉลิมพระเกียรติร.9 อ่ะค่ะสนามม้านางเลิ้มเดิมสนามม้านางเลิ้มเดิมอันนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์คใหม่นะซึ่งสร้างตั้งแต่ยุครัฐบาลยุคลุงตู่ค่ะเนี่ยยุคเราเองนะก็ควรที่จะคิดทำอะไรเพื่อคนรุ่นต่อไปด้วยค่ะเขาจะได้พูดถึงเฮ้ยนี่มันเกิดยุคนี้นะเนี่ยอันนี้คือบ้านเมืองของเราฮะสวยๆฮะเนี่ยเอามาฝากกันนะนะเพราะกรุงเทพเราเนี่ยสวยฮะยังมีอีกหลายมุมฮะไม่ใช่แค่ไอเลิฟไทยฟู้ดนะI love your city นะ I love Thailand I love your temple นี่บรรยากาศสวยๆฮะวัดวังเนี่ยอยู่ในความทรงจำของชาวต่างชาติอยู่แล้วแต่มุมอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหทันสมัยฮะสวยงามครับนี่คือคลิปที่แชร์กันในโลกโซเชียลนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเราไม่ได้ด้อยเป็นอาเซียนครับหลากหลายมุมครับอันนี้คือวันนี้นะในยุคสมัยปัจจุบันร่วมสมัยครับคือเราไม่ได้มีแต่ของเก่าอ่ะของเก่าเราสุดยอดอยู่แล้วแต่เรายังมีของร่วมสมัยด้วยโชคดีนะได้เห็นภาพแบบนี้อย่างเราเองยังไปไม่ครบทุกมุมหรอกค่ะว้าวเห็นไหมทะเลทางใต้นี่วัดอรุณสวยงามค่ะเช้าๆกินกาแฟนะท่านผู้ชมจะได้หาโอกาสไปเที่ยวนะหาโอกาสไปเที่ยวดูแลสุขภาพตัวเองนะคะจะได้อยู่เปิดมาก็เจอแต่หน้านักการเมืองแต่ได้เจอแน่วันนี้ฮะจะได้เจอแน่คือบอกว่าดูแลรักษาสุขภาพจะได้อยู่ดูบ้านเมืองเราไปอีกนานๆนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ